ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคดีหุ้นไอทีวีพรุ่งนี้พิธาไปให้การด้วยตัวเองพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคดีหุ้นสื่อไอทีวีพิธาไปให้การด้วยตัวเองด้านสำนักงานศาลไม่สั่งเพิ่มมาตรการเข้มความปลอดภัยเหตุไร้คลื่นไหวบุกป่วนเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่20ธันวาคมเวลา 9:30 นาทีมีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอ่านข่าวไม่ผิด 100% พิธามั่นใจปมถือหุ้นสื่อยานหลักฐานชัดพร้อมไปให้การศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้การไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นโดยบุคคลที่จะเข้าฟังการไต่สวนจะต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีและการไต่สวนครั้งนี้จะยึดหลักและแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนคดีสถานะรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะไม่มีการถ่ายทอดการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา38และมาตรา59ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยแม้การไต่สวนคดีครั้งนี้จะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแต่ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแต่อย่างใดประกอบกับไม่มีรายงานหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองว่าจะเดินทางมากดดันการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจะเดินทางไปให้การไต่สวนพยานด้วยตัวเองโดยจะไปถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญเวลา 9:00 นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสว.หลังคนเดิมพ้นตำแหน่งราชกิจจาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองค์สายราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรส
ผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้หนึ่งพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด2พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบก3พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือ4พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศ5พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอ่านฉบับเต็มที่นี่ 15,440.pdf.soc.go.th เกรทวรินทร์ขอบคุณพรหมลิขิตทำให้ได้เจอพลังชาวโซเชียลที่ไม่เคยเจอเป็นตัวละครที่คนดูพูดถึงและชื่นชมมากที่สุดอีกคนหนึ่งในละครเรื่องพรหมลิขิตสำหรับเกรทวรินทร์ที่รับบทเป็นสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเมื่อละครจบนักแสดงหนุ่มได้เผยความในใจถึงการรับบทบาทนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตขอบันทึกไว้ว่าเป็นละครที่แต่งตัวนานที่สุดขนลุกที่สุดบทยาวที่สุดพูดยากที่สุดและพูดตรงบทที่สุดแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงตระกูลมากครับสำหรับบทนี้งานที่เราตั้งใจทำในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วได้รับการชื่นชมการพูดถึงในแง่ที่ดีเป็นส่วนใหญ่นั่นทำให้ผมภาคภูมิใจกับผลงานรู้สึกใจฟูรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาและความทุ่มเทที่ตั้งใจทำลงไปกราบสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9ด้วยหัวใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ถูกผู้จัดและทีมงานทุกฝ่ายคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นช่อง3พระราม4พี่น้องผู้จัดที่นายผู้กำกับและทีมผู้ช่วยที่คอยพอหลักดันระมัดระวังเรื่องบทให้ผมพี่เอหน้าพี่อิงผมทีมไฟทีมงานที่คอยดูแลทุกๆอย่างทีมเสื้อผ้าที่คอยต่อปากต่อคำทีมพร็อพสำหรับพลังที่มองไม่เห็นสวัสดิการอาหารเติมน้ำทีม PR ของกองและทางช่องฟิลเตอร์ฟินใจหน้าใสกิ๊กทั้งหมดนี้เลยครับกราบงามๆจากใจครับที่สุดแล้วนักแสดงร่วมทุกคนเลยพี่โป๊ปน้องเบลที่เราเคยทำงานด้วยกันแต่ในวันนี้ตัวผมเข้ามาทำงานในอีกบทบาทหนึ่งทำให้ได้มองพี่โป๊ปน้องเบลในอีกมุมมองหนึ่งได้เห็นเสน่ห์ฝีมือและเคมีของทั้งคู่ผมทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมคู่นี้มี FC มากมายยิ่งนักนางเด่นเอ้ยน้องเด่นคุณถึงจะพูดจาควบคุมไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นน้องที่น่ารักมากและฝีมือดีเลยทีเดียวชมนะและทีมอยุธยาบอยแบนด์ทุกท่านที่ร่วมส่งมอบพลังและร่วมรบในทุกๆฉากเคียงข้างเราขอบคุณ FC ของผมทุกคนเลยสำหรับกำลังใจขอบคุณกำลังใจอีกมากมายในโลกโซเชียลที่ไม่เคยพบเจอกันขอบคุณแฟนๆละครที่จากบุพเพที่เหนียวแน่นะครับขอบคุณรูปจาก IG เกรทขีดล่างไรเดอร์10